เรื่องของการาระดมสรรพกำลังนะครับในการที่จะดับไฟป่าที่ป่าเขาแหลมจังหวัดนครนายกนะครับ จิรพัฒน์ครับครับคือเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมคือทางด้านประชาชนในหลักๆก,ก็คือตําบลพรมณีแล้วก็ตําบลเขาพระเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบสุขภาพจากหมอกควันไฟแล้วนะครับเมื่อวานในช่วงเ b t n e ี s นิวข่าวค่ำเนี่ยผมได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับท่านบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะคือท่านก็บอกว่าในพื้นที่700ไร่ของเขาแหลมเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหน้าประมาณ500ไร่เนี่ยเป็นส่วนของโรงเรียนใน ร้อยจประนะฮะแล้วก็2 0 0รยไร่ด้านหลังมาจนพื้นที่ที่สูงขึ้นไปตรงพื้นที่ด้านหน้าตรง5 0 0รยไร่ตรงนี้ไฟได้จัดการได้เสร็จเรียบร้อยละทีนี้ตรงที่มันยังมีอยู่เนี่ยมันคือ200รยไร่ด้านหลังซึ่งมันสูงชันขึ้นขึ้นไปตรงนั้นทีนีป้ประเด็นปัญหาคือสิ่งที่ผมถามมานอย่างแรกเลยก็คือว่าแล้วจุดตรงนี้มันห่างจากจุดที่พี่น้องประชาชนอยู่เป็นชุมชนเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ท่านก็บอกว่าตรงนี้มันอยู่บนด้านหลังอีกทีหนึ่งอ่ะมันค่อนข้างที่จะสูงชัน พี่น้องประชาชนเนี่ยจะอยู่ตรงด้านล่างห่างไปประมาณ7กิโลเมตรครับเพระาะฉะนั้นตรงนี้เขามีการตรึงกําลังด้านล่างโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเนี่ยรับผิดชอบภาระตรงนี้นะ,ะรับภารกิจ ตรงนี้ว่าถ้าหากว่ามีไฟลามมาเนี่ยจะจัดการอะไรยังไงแต่ว่าไฟเนี่ยไม่ได้ลามลงมาด้านล่างประเด็นคือพอไฟมันอยู่ข้างบนตรงนั้นยิ่งสูงยิ่งดับยากแล้วพอตอนหลังเนี่ยกระแสลมมันมามันก็จะลามจากตรงด้านหลังของเขาแหลมเนี่ยไปตรงเขานางดําซึ่งตรงนั้นน่เป็นจุดเชื่อมต่อกับเขาตะแบกนะทีนี้คนก็เลยเป็นห่วงว่าถ้ามันลามไปถึงเขาตะแบกเนี่ยมันจะต่อไปที่สระบุรีหรือไม่นะคือเส้นรณ์ตอนเชื่อมกันหมดใช่ไหมครับนนะฮะอันนี้ก็คือคือ และในอย่างที่คุณจิรพัฒน์เล่ามาที่คุยสัมภาษณ์กับท่านผู้ว่าเนี่ยนะครับมันเห็นความหนึ่งเราได้เห็นลักษณะาทางกายภาพ่อนว่าจุดไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็การดับไฟแบบน,นี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยยิ่งสูงยิ่งชันเนี่ยยิ่งเข้าไปยาก<ช>นะครับก็เป็นความลําบากของเจ้าหน้าที่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ เมื่อวานนี้นะครับทางผู้ว่าการจังหวัดนครนายกก็ได้มีการจัดประชุมร่วมกับทหารโรงเรียนในร้อยจ,จปลนะครับโรงเรียนเตรียมทหารแล้วก็บพ,<อ>พ<อ>จังหวัดนะกรรมานแล้วหัวหน้าสถานีไฟป่าต่างๆคือทุกหน่วยงานเนี่ยประชุมกันนะครับก็อย่างที่คุณจิรพัฒน์เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์ KA32 ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เฉพาะสําหรับเรื่องของการช่วยเหลือการดับไฟ บางโดยเฉ<ด> <support S 2> พาะเลยนี่นะครับก็ได้รับการสนับสนุนมาแล้วนะครับจะเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเมื่อวานนี้แล้วก็มีจากกองทัพด้วยกรมทรัพยากร ธรรมชาติของอุทยานโดยพณะอุทยานก็จะขึ้นบินสนับสนุนในการดับไฟด้วยนะครับรวมถึงเครื่องบินของกองทัพอากาศก็จะบินตำรวจพื้นที่เพื่อที่จะทําภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็มาวางแผนในเรื่องการปฏิบัติการกันนะครับเห็นท่านบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมี KA32 มเนี่ยมาเพิ่มอีกอีกลำหนึ่งด้วยนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็จะกลายเป็น4ลำนะครับก็ทุกฝ่ายตอนนี้ก็ระดมกําลังกันเต็มที่นี่แหละนะอุปสรรคสําคัญท่านบอกว่าอยู่ที่เรื่องทิศทางลมนะเพราะว่าถ้าว่าพอทิศทางลมมันมาแล้วไฟ มันโหมแรงมากเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องถอยร่นออกมาก่อนไตัวเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ครับหรือทิศทางรมเนี่ยเป็นอะไรที่เรากำหนดไม่ได้นะครับจากนั้นก็ตามเนี่ยนะครับก็ได้มีการประชุมกันแล้วก็สรุปเป็นแผนปฏิบัติการนะครับหนึ่งจะมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครนายกส่วนหน้าที่อบตเขาพระนะครับ แล้วก็มีการประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบไฟป่าหมอกวันในพื้นที่หมู่1 0ถึง13ตําบลเขาพระและพื้นที่หมู่13าตําบลพรหมณีอํเาเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับเพท่านผู้ว่าเองก็มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานต่างๆดําเนินการในเบื้องต้นนะครับ,รบตามอขอบเขตหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนะครับ,รบจังหวัดเองก็มีการบูรณาการหน่วยงานเข้าร่วมดําเนินการทั้งอบอตเขาพระอบอตพรหมณีแล้วก็อบอจอนครนายกหน่วยไฟปา่าเขาใหญ่ หน่วยแฟป่านครนายกนะครับสัพยากรจังหวัดแล้วก็ปอพเขต4ปราจีนบุรีรนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับ ทีนี้ทางด้านกองทัพบ,บกเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจนี้นะครับอย่างทางด้านรองโฆษกกองทัพบ,บกพ,พลตรีหญิงสิริจันท์งาทองก็เปิดเผยว่ากองทัพบ,บกโดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม,ลมนนปล้ามณฑลทหารบกที่12แล้วก็จังหวัดนครนายกเนี่ยจัดกําลังสนับสนุนการดับไฟตลอดทั้งคืนนะครับส่งเฮลิคอปเตอร์ MI 17 2ลําแล้วก็เฮลิคอปเตอร์บรรทาวสาระพายเ k 32จากจังหวัดล,วลบบุรีเข้าไปช่วยสำรวจพื้นที่แล้วก็นา ถุงบรรจุน้ำเนี่ยยกน้ำขึ้นไปโปรยดับไฟป่านะครับแล้วก็บอกว่าท่านนายกเนี่ยก็เป็นห่วงสถานการณ์มาชาการมอบให้หน่วยทหารสนับสนุนคลี่คลายสถานการณ์อย่างเต็มที่ทางด้านพบทบครับก็สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธรารณภัยกองทัพบกติดตามแล้วก็สนับสนุนเพิ่มเติม,ตมจากกองทัพบกไปยังพื้นที่ตลอดเวลาที่มีการร้องขอนะครับ ครับในขณะที่โฆษกรัฐบาลนะครับนายอนุชาบุรภาชัยศรีก็ได้บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับนายชุตีได้ติดตามสถานการณ์เหตุไฟป่าจังหวัดนครนายกที่เชียงใหม่ที่เชียงรายและพื้นที่ต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีการสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะส่งทีม ชุดดับไฟป่าเข้าไปปฏิบัติการดับไฟป่าแล้วก็ให้กองทัพบกเนี่ยนะครับและกองทัพต่างๆสนับสนุนการปฏิบัติการเพื่อดําเนินการดับไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับพั้นเราจะเห็นเนี่ยการบูรณาการเครื่องไม้เครื่องมือกําลังค,คนต่างๆแล้วก็เข้าไปเป็นทีมร่วมวางแผลร่วมปฏิบัติการด้วยกันจากทุกหน่วยงานเพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยจังหวัดหน่วยเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่ะนะครับทั้ง หน่วยปปปพอก็ต้องระดับเขตแล้ว<ช>นะครับ,ร,บระดับจังหวัดก็เครื่องมายเครื่องมืออาจจะไม่พอก<ช>องทัพด้วยนะครกองทัพบกกองทัพอ,อ,อากาศก็ บูรณาการเข้าไปช่วยกันตรงนี้นะครับผมไปดูในเพจ Facebook ที่นี่นคะรนายกเนี่ยเขาอัปเดตล่าสุดมาตอนประมาณ5้าทุ่มครึ่งก็ยังคงมีสถานการณ์ไฟป่าน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นส่งกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการจะสนับสนุนเ,เรื่องของอาหารการกินนะครับ,รบเขาบอกว่าอยากจะขอเป็นอะไรที่แบบมัน,ม,นมันไม่ไม่เสียง่ายมันแห้งอย่างเช่นข้าวเหนียวหมูปิ้งอย่างเงี้ยฮะเจ้าหน้าที่เขาจะพกขึ้นไปตั้งแต่ตอนเช้าแล้วกินมื้อกลางวันด้วยตอนเย็นถึงจะได้กลับลงมาทาานนนเค้ย็ะรับ น้ำก็อยากจะได้เป็นน้ำหวานเพราะว่ามันร้อนนะครับมันร้อนมันจะได้ชื่นใจกันหน่อยนะครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ใช่อยู่แต่ในพื้นที่หรือในห้องประชุมนะตัวหนึ่งเนี่ยหน่วยหน้าต้องลุยขึ้นไปนาตามสถานการณ์ตามขอบเขตของไฟที่มันลามไปซึ่งงานแบบนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะอย่างที่เมื่อกี้คุณจิรพัฒน์ไล่ฟังเนี่ยท่านผู้ว่าก็จะบอกว่า ประเด็นสําคัญคือเรื่องของลมซึ่งซึ่งกําหนดไม่ได้เลยนะครับ<ม>บางทีเราดับทิศนี้นะครับขึ้นไปทางเหนือลมพัดไปทางใต้ลามไปอีกทิศนังอีกนะการต้องมีการปรับเปลี่ยนสถานการณ์กันนะครับ<ม>อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในวันนี้นะครับพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ได้แสดงความห่วงใยใ,ในสถานการณ์ไฟไหม้ป่าเขาแหลมเนี่ยนะครับ ก็มีกําหนดการจะไปลงพื้นที่ดูสถานการณ์นะครับแล้วก็ได้ย้ําให้กระทรวงมหาดไทยและทุกหน่วยงานระดมศักพ์กำลังเข้าไปช่วยเหลือนสนับสนุนการปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะครับครับสำหรับส่วนที่พลเอกประวิทย์ เป็นห่วงพิเศษคือกลุ่มเด็กผู้สูงอายุนะครับกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับขอให้เตรียมพื้นที่รองรับอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีประกาศจากท่านผู้ว่ามาแล้วเขาจัดตั้งศูนย์ตรงที่เป็นจุดพื้นพื้นที่รองรับตรงนี้นะครับ,รบอยู่2จุดก็คือที่วัดวังรีกับที่วัดเขาทุเรียนอยู่ในพื้นที่นะครับ